สวัสดีครับผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนในวันจันทร์ที่5มกราคม2558นะคะกับดิฉันชุติมากุมารเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะคะในปี2558นี้หลังจากที่หยุดยาวกันไปนานเลยนะคะบางท่านก็ได้หยุด5วันบางท่านก็ลาหยุดยาวไปถึง9วันนะคะก็เริ่มต้นทำงานเป็นวันแรกค่ะวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็เริ่มต้นศักราชใหม่ในปี2558ด้วยหลายฝ่ายในตอนนี้ก็ลุ้นระทึกกันนะคะสำหรับการทำงานของรัฐบาลลุงตู่นะคะหรือว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองที่เข้ามาบริหารประเทศนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.นะคะว่าจะสามารถที่จะฝ่าด่านมรสุมไปได้หรือไม่เนื่องจากว่าในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีด่านมรสุมฝ่าคลื่นเข้ามานี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยในภาพรวมนะคะในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในปี2557แล้วก็เริ่มต้นในศักราชใหม่ในปี2558ทิศทางนะคะของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะนอกจากนั้นค่ะประเด็นทางด้านการเมืองในวันนี้นะคะก็มีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2557ค่ะกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนะคะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานก็คงจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองไปเนี่ยเนื่องจากว่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจไปแล้วในวันที่15มกราคมนี้ค่ะกลุ่มภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มนะคะ16จังหวัดภาคใต้ก็จะมีการนัดรวมตัวกันจัดงานเสวนาครั้งใหญ่กันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเพื่อที่จะแฉสภาพการโกงกินของรัฐบาลว่าที่ผ่านมานั้นถือว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางแต่อย่างใดแต่เป็นการแทรกแซงราคาเพื่อนายทุนต่างหากในเรื่องนี้แขกรับเชิญประจำรายการของเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรกับการจะออกมาแฉนะคะของกลุ่มชาวสวนยางที่แฉไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับแทรกแซงราคาเพื่อนายทุนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมืองค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ6มกราคม2558สปช.จะมีการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้นนะคะให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ถือว่ามีกำหนดนะคะในการควบคุมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะในประเด็นนี้เองหลายฝ่ายก็จับจดจับจ้องไปนะคะในการทำงานมาในครั้งนี้ตั้งมาในนามของผู้ที่มีคุณธรรมมีความดีนี่นะคะแล้วก็เป็นคนดีด้วยการตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่ว่านี้ตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่เป็นการวางกับดักทางการเมืองหรือไม่เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็ประเด็นที่น่าจับตาอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับข้อเสนอจากกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรื่องของการให้นายกรัฐมนตรีนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือพูดง่ายๆว่าสามารถเป็นคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นนะคะล่าสุดแนวคิดนี้ก็ยังถูกคัดค้านจากกลุ่มกปปส.ด้วยเช่นกันนะคะตอนแรกกลุ่มกปปส.นั้นที่ออกมาชุมนุมกดดันรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ลาออกไปนั้นนะคะก็พยายามเรียกร้องให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา7นายกรัฐมนตรีพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนนอกแต่พอมาในคราวนี้นะคะเป็นข้อเสนอของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นมติโดยรวมนี่นะคะก็กลับกลายเป็นกลับลำบอกว่าไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอกแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.นั่นเองนะคะในมุมมองตรงนี้คิดว่าการออกมาของกปปส.ในครั้งนี้มีเจตนาอะไรแฝงหรือไม่ทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นปีใหม่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนักๆพอสมควรเลยนี่นะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยประเด็นทางด้านการเมืองการภาพรวมในปี2558ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดไปพักผ่อนที่ไหนมาบ้างคะสำหรับปีใหม่ที่ผ่านมาก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพครับผมก็พาครอบครัวนะครับพร้อมกับมิตรสหายจำนวนหนึ่งไปแถวเขาใหญ่เนี่ยครับไปอาศัยอากาศหนาวกันที่นั่น ก็หนาวพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีพี่น้องประชาชนจากทุกสารทิศทราบข่าวว่าก็ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่เขาใหญ่คับข้างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกมาเห็นบรรยากาศรถราติดตรงเขาใหญ่หรือว่าเข้ากลางเต็นหรือว่ามีการจับจ่ายใช้สอยอะไรกันคลาคล่ำนะครับเพราะว่าเข้าไปถึงที่พักแล้วผมก็ใช้วิธีการว่าวนเวียนอยู่แถวนั้นก็เป็นบรรยากาศที่สงบอีกแบบหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะมีวิธีการในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แตกต่างกันซึ่งแต่ละปีแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันนะผมเนี่ยเคยมีบางปีเนี่ยก็อยู่เฉยๆในกรุงเทพ
นะฮะไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่ถ้าออกไปก็จะดีใจมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่แคบๆที่เราจะสามารถไปไหนได้ด้วยระยะเวลาที่จำกัดอยากจะไปกินอะไรในเมืองที่อร่อยๆที่อยากกินเนี่ยนะฮะขับรถไปก็แป๊บเดียวถึงกลับก็แป๊บเดียวอีกแม้มันช่างสบายใจนี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะบางคนเนี่ยนะฮะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ออกจากกรุงเทพเสร็จแล้วก็พักผ่อนอยู่กับพ่อแม่กับครอบครัวกับญาติพี่น้องก็เป็นความอบอุ่นเป็นสิริมงคลอีกอย่างหนึ่งเห็นใจในช่วงเทศกาลเนี่ยนะฮะแม้ว่าคนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะต้องผจญกับการจราจรผจญกับการเบียดเสียดยัดเยียดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันมีความนิยมของการท่องเที่ยวอย่างที่เราเรียกกันบ้านๆนั่นแหละเขาบอกว่าเทศกาลเนี่ยออกไปที่ไหนก็เหมือนกับไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่นี่เขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะแต่อย่างน้อยก็ทุกคนสมัครใจที่จะไปดังนั้นความสุขจึงเกิดได้เห็นใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยทุกเทศกาลนี่คือไม่มีต่างจังหวัดให้กลับเวลามีเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรืออื่นๆเนี่ยนะฮะครับก็ถามคนต่างจังหวัดว่าไปไหนคนต่างจังหวัดว่าก็คงไม่ไปไหนกลับต่างจังหวัดดีกว่าคนกรุงเทพไม่มีนะครับค่ะน่าเห็นใจเหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับพอขึ้นปีใหม่มาแล้วก็กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงผ่านพ้นห่วงเวลาของการเฉลิมฉลองก็ต้องมามองบรรยากาศรอบๆตัวนี่แหละครับเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยใครชอบไม่ชอบสนใจไม่สนใจยังไงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีผลมันมีอิทธิพลต่อชีวิตคนไทยทั้งประเทศผมก็ติดตามข่าวบ้างไม่ติดตามข่าวบ้างนะครับในช่วงเขาหยุดกันหลายวันกลับมาก็พยายามจะเอาหนังสือพิมพ์ที่บ้านซึ่งเขาก็มาส่งซ้อนๆกันไว้เนี่ยนะฮะเอามาไล่อ่านทีละฉบับทีละฉบับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีแรกก็เห็นข่าวตกอกตกใจเหมือนกันถึงท่านนายกลุงตู่นี่ผมเรียกให้ทันสมัยเหมือนพลเอกเปรมเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ตกใจก็เพราะว่าท่านมีข่าวว่าป่วยเล็กน้อยเมื่อวันนี้นะฮะพอวันนี้เช้าผมเห็นข่าวเขาบอกปอเต็กตึงเข้าไปหาอ๋อเหรอคะครับผมก็ตกใจป่วยนิดเดียวทำไมถึงปอเต็กตึง ก็ไปดูรายละเอียดพยาบาลไปดูรายละเอียดปรากฏว่าทางมูลนิธิเขาไปมอบของขวัญวันเด็ก ให้เอาไปแจกเด็กค่ะ เนี่ยความที่ว่าผมไม่ได้ตามข่าวหลายวันเนี่ย ก็เลยลืมนึกไป อ๋อมันใกล้วันเด็กแล้วท่านให้ความขวัญไว้แล้ว ทางมูลนิธิปอเต็กตึงซึ่งเป็นประจำทุกปีนะผมนี่เด็กๆผมยังเคยได้เลยสมุดปอเต็กตึงปากกาปอเต็กตึงเนี่ยนะที่เขาจะมีรูปแบบแต่ละปีแตกต่างกันไปเรายังเคยได้ใช้ตอนเราเรียนประถมเพราะนั้นใครที่ตกใจเหมือนผมนะฮะว้าวนายกเป็นไรแล้วทำไมทางปอเต็กตึงถึงเข้าไปเนี่ยนะฮะเขาเข้าไปพบธุระเรื่องวันเด็กไม่ใช่เรื่องอื่นอย่าไปตกใจขนาดนั้นอย่าอ่านแต่พาดหัวแล้วจะตกอกตกใจกันไปจริงๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมปกติดีเนี่ยค่ะก็ SMS ส่งมาคืออย่างที่บอกอะเมื่อวานเนี่ยผมดูข่าวตามเว็บเนี่ยค่ะบางสำนักเขารายงานว่าท่านไม่สบายแต่มันก็อาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเช้ามาปอเต็กตึงเข้าไปเลยเนี่ยผมก็นึกว่าซะแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามท่านยังแข็งแรงนะครับค่ะยังทำงานตามสัญญาต่อไปค่ะอย่างไม่หยุดยั้งสู้ต่อไปทาเคชิค่ะประมาณนี้ถ้าเราจะพูดถึงภาพรวมทางด้านการเมืองนะหรือเศรษฐกิจสังคมอย่างที่คุณชุติมาเกริ่นนำสักครู่เนี่ยผมขออนุญาตแสดงความเห็นอย่างนี้ดีกว่าว่าในประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยผมจะไม่พูดถึงองค์ประกอบอื่นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนักการเมืองหรือองค์กรประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองเพราะว่านั่นน่าจะเป็นเรื่องที่ทางคสช.ทางรัฐบาลเนี่ยท่านมองท่านประเมินเอาเองเถอะค่ะอย่าให้ผมต้องไปนั่งพูดว่ากลุ่มนั้นจะอย่างนั้นกลุ่มนี้จะอย่างโน้นเดี๋ยวพูดตรงพรรคพวกก็บอกว่าเอ้าอยู่ๆไปเปิดเกมเปิดไพ่ซะหมดได้ยังไงพูดไม่ตรงพรรคพวกก็จะบอกว่าเอ้านี่พูดมั่วไม่ได้ปรึกษาหารือใครก็ไปพูดค่ะดังนั้นผมก็จะพูดเฉพาะในมุมที่เราเห็นเป็นพื้นที่สาธารณะของสังคมก็คือมุมของการบริหารประเทศโดยครม.และก็มุมของการบริหารสถานการณ์ท
ั้งทางด้านความมั่นคงทั้งทางด้านมิติการเมืองต่างๆโดยคสช.เนี่ยนะครับผมเห็นว่าขึ้นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่งานจะไม่ง่ายจริงๆเนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจ22พฤษภาคมเนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายอยู่แล้วนะแต่ขึ้นปีนี้มาเนี่ยจะยากกว่านี่ผมไม่เกี่ยวข้องกับบรรดาโหรสำนักไหนทั้งนั้นอะแต่ว่าไม่ไปลบหลู่วิชาเขาแต่ผมพยากรณ์เอาจากสิ่งที่ผมสังเกตจากสิ่งที่ผมพยายามเรียนรู้ผมคิดว่าพอเรื่องเนื้อหาสาระเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะฮะประมาณปลายเดือนมกราเนี่ยเขาจะเริ่มลงมาตรากันแล้วสำหรับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะอันนี้แหละฮะมันจะมีพื้นที่ของการถกเถียงพื้นที่ของการถกอภิปรายหรือขนาดพื้นที่ของการเอะอะโวยวายด้วยซ้ำไปนะครับในบางประเด็นเราก็ยังคาดเดาไม่ออกว่าท้ายที่สุดแล้วความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยจะนำพาไปสู่อะไรบ้างนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการจัดการกับเครือข่ายของรัฐบาลชุดก่อนซึ่งจนถึงวินาทีนี้เนี่ยยังคงชัดเจนอยู่ว่าในคสช.ตลอดจนในแม่น้ำทั้ง5สายน่ะเห็นไม่ตรงกันคนที่คิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมอย่าไปไล่ล่าไล่ล้างว่ากันตรงไปตรงมามีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่บังเอิญว่าไอ้คนที่คิดว่าจะต้องเอากันให้ตายปล่อยเอาไว้ไม่ได้ถ้าจัดการเครือข่ายของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ไม่สิ้นซากแสดงว่าเสียของเนี่ยไอ้คนพวกนี้เสียงดังกว่านอกจากเสียงดังกว่าแล้วพูดทุกวันสลับกันพูดดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะชี้วัดอนาคตของการเมืองในปี2558แล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือรถแมพของคสช.เองส่วนตัวผมเนี่ยนะครับยังเชื่อว่าถ้าคสช.โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรักษาแนวทางตามรถแมพที่ประกาศไว้คือหมายความว่าเป้าหมายของการยึดอำนาจคือการสร้างสามัคคีปรองดองสร้างประชาธิปไตยทั้งที่ผมไม่มีทางเชื่อว่าการรัฐประหารจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยได้ก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้าท่านทำอย่างนั้นโดยคนสัมผัสชัดว่าเป้าหมายมันจะไปอย่างนั้นแหละมันจะกระท่อนกระแท่นจะลุ่มจะดอนจะผิดจะเพี้ยนจะเบี้ยวแต่อย่างน้อยท่านก็พยายามเดินตามที่พูดแล้วกรอบระยะเวลาเป็นตามนั้นด้วยเนี่ยนะฮะผมก็ยังเชื่อว่าท่านก็พาสถานการณ์ไปได้แต่คงตุปัดตุเป๋หน่อยฮะคงไม่ใช่เดินโดยเส้นทางที่โปรยด้วยกลีบกุหลาบอันนี้ผมเห็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไอ้โรดแมปที่พูดกับโรดแมปที่คิดในใจมันเป็นคนละโรดแมปเนี่ยอันนี้แหละครับเรื่องใหญ่โตมหาศาลเรื่องประมาณใหญ่เท่าหม้อแกงเลยครับ คืออ้าวตอนเด็กๆ เวลาผมเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะผู้ปกครองก็บอกโอ้โหเขียนตัวโตเท่าหม้อแกงอันเนี้ยค่ะใหญ่มากแล้วผมไม่คิดว่าคสช.จะจัดการกับสถานการณ์ประเภทนี้ได้เพราะว่าเราดูน้ำหนักไม้น้ำหนักมือตลอด 5-6 เดือนที่ผ่านมาในหลังการยึดอำนาจนี่นะฮะพอเจอสถานการณ์อะไรที่มันอยู่นอกแผนมันอยู่นอกเหนือการคาดการหรือเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมือไม้เปะปะทุกทีเช่นอยู่ๆมีเรื่องไมมหาไมขึ้นมาเนี่ยนะค่ะนั่นแข้งขาสั่นเลยนะฮะแค่ไมชุดเดียวนะครับนั่นนะค่ะหรือว่ามีประเด็นอื่นๆที่เข้ามานอกแผนที่คสช.เขาเตรียมการทำการบ้านไว้ค่ะผมพูดหลายครั้งเลยว่าการยึดอำนาจคราวนี้เขาทำการบ้านของเขาดีแล้วผมค่อนข้างแน่ใจว่า2ปีกว่าๆของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็นั่งทำการบ้านเรื่องนี้กันดังนั้นอะไรที่มันอยู่ในข้อของการบ้านเขามักจะจัดการกับสถานการณ์ได้พอสมควรแต่ว่าโจทย์ใหม่ๆนี่มันจะเกิดขึ้นเยอะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าโรดแมปที่พูดเป็นคนละอย่างกับโรดแมปที่คิดค่ะ7เดือนของคสช.ที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศซึ่งเขาก็บอกว่าประเทศมีปัญหาแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศก็บอกว่าประเทศยังคงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าจะให้คะแนนเองคุณอทุศให้คะแนนคสช.ในการทำงานเต็มร้อยหรือยังคะโอ้
ถ้าจะถามผมให้คะแนนแล้วผมพูดตัวเลขคะแนนออกไปเนี่ยค่ะผมกลัวผมจะไปขัดใจกับใครเขาเยอะแยะค่ะไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าไอ้ความเป็นตัวผมเนี่ยบางทียังไม่ขัดใจใครก็อาจจะขัดตาคนค่ะแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะไปต้มกระเรียนเผาพินต่อหน้าคนที่ก็กำลังเชียร์กันอยู่คนเอกเปรมเรียกนายกลุงตู่เลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครอาวุโสกว่าใครกันเวลานี้เพราะว่าพลเอกเปรมเนี่ยก็90กว่าค่ะแล้วเรียกพลเอกประยุทธ์ว่าลุงค่ะก็งงๆอยู่แต่เอาว่าเชียร์กันสุดริมที่ประตูอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บรรดาสารพัดโพก็ยังคง80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เอาเถอะถ้าสบายใจกันแบบนี้ผมก็คงไม่ไปพูดอะไรให้มันดูบาดหัวใจกันแต่ผมบอกว่ายังมีการบ้านอีกเยอะครับค่ะที่ท่านต้องทำแล้วถ้าคณะของท่านคิดว่าไอ้7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นคือการสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองนั่นคือการยุติความขัดแย้งค่ะนะเพราะว่าหลายๆท่านในคสช.พยายามอธิบายนะว่านี่ไม่ใช่การเข้ามาปฏิวัติรัฐประหารอะไรนะแต่ว่าเป็นการหยุดความขัดแย้งหยุดสถานการณ์ค่ะถ้าท่านประเมินกันแบบนี้เนี่ยก็ว่าของท่านไปแต่ผมอยากจะสะท้อนว่าในมุมมองผมเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้ยุติความขัดแย้งอะไรเลยนะฮะที่ท่านเข้ามาวันที่22พฤษภาคมเนี่ยแต่ท่านใช้กำลังยุติการชุมนุมของคน2กลุ่มเท่านั้นเองนั่นก็คือนปช.ก็ต้องยุติค่ะไม่ยุติได้ไงล่ะครับท่านคลุมหัวถ้าหากคนในห้องประชุมแล้วก็ที่เหลือท่านก็ไปกวาดเวทีที่อยากสะค่ะไม่อยากหยุดก็ต้องหยุดอยู่แล้วส่วนกปปส.ก็ยุติค่ะเพราะว่าเขาก็เรียกร้องให้ท่านออกมาตั้งนานแล้วท่านออกมาก็เป็นอันว่าเลิกผมเห็นเท่านั้นจริงๆนะฮะผมยังไม่เห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาตลอดเกือบ10ปีเนี่ยมันได้คลี่คลายหรือยุติลงไปแล้วผมยังไม่เห็นผมเข้าไปในโลกไซเบอร์ก็ผมยังเห็นคนกลุ่มเดิมๆยังคงเผชิญหน้าแล้วก็ไม่ได้ลดลาวาสอกในบรรยากาศของความขัดแย้งอยู่ค่ะเอาไม่ต้องไปมองอื่นไกลนะมองไปในลำเรือแป๊ะนั่นน่ะไอ้ที่เรียกแม่น้ำ5สายนั่นน่ะค่ะคนที่บรรดาเคยขึ้นเวทีกปปส.เคยขึ้นเป่านกหวีดหรือกระทั่งอยู่บนเวทีพันธมิตรตอนขับไล่รัฐบาลทักษิณสมัครสมชายเนี่ยอยากให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในคสช.ดูสิครับว่าคนพวกนั้นอาการค่อยยังชั่วลงบ้างหรือยังผมว่ายังนะครับคือยังพูดอยู่เลยบางคนเป็นกรรมการกรรมาธิการยกร่างบอกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญตามที่สัญญาไว้กับมวลมหาประชาชนหลายคนก็ยังบอกอยู่ว่าถ้าจัดการกับบรรดาคนที่เอาแปลความง่ายๆว่าเครือข่ายของรัฐบาลก่อนไม่หมดเท่ากับเสียของอย่างเงี้ยมันอธิบายว่าในใจเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับดังนั้นผมเนี่ยให้ความหมายของ22พฤษภาคมในแง่ของความขัดแย้งของคนในประเทศเนี่ยว่าเพียงแค่ยุติการชุมนุมซึ่งเวลานั้นวันนั้นเนี่ยกปปส.ก็ไม่รู้จะหยุดยังไงอยู่แล้วคือถ้าไปถามว่าหยุดยังไงหยุดเมื่อไหร่พวกนั้นตอบไม่ถูกสักคนแล้วนะครับค่ะแล้วยิ่งไปถามว่าไปยังไงต่อพวกนั้นก็ยิ่งอธิบายไม่ได้ใหญ่ผมเห็นเท่านี้ค่ะแต่ถ้าบรรดาท่านทั้งหลายจะเห็นมากกว่านี้ว่านี่คือความสำเร็จงดงามเลิศหรูอลังการก็ไม่ว่ากันค่ะอันนี้ผมเคารพท่านท่านไม่จำเป็นต้องเคารพผมอะแต่ผมเคารพในความจริงและผมก็จะพูดสิ่งนี้อย่างตรงไปตรงมาค่ะดังนั้นภาพรวมๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอื่นนะสถานการณ์การเมืองปี58เนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับคสช.ขึ้นอยู่กับแปะค่ะและบรรดาพนักงานบนเรือแปะทั้งหลายค่ะนั่นแหละครับเป็นด้านหลักแทบจะ 100% ด้วยซ้ำไปค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณชุติมาก็คือในระหว่างของการบริหารอำนาจของคสช.ผมพบว่ามันมีริ้วรอยบางประการที่นักสังเกตการทางการเมืองเนี่ยจะมองข้ามมิได้ไอ้ที่ผ่านมา 7-8 เดือนเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงกันนะฮะพูดถึงกันแค่ 2-3 วันในช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะผมว่าข่าวที่อยู่ๆหนังสือพิมพ์พาดหน้าหนึ่งว่ารัฐมนตรี3คนที่เป็นนายทหารใหญ่นะฮะพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ค่ะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการยุติธรรมค่ะและอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ประธานโทษนะฮะด้วยความเคารพผมนึกชื่อท่านไม่ออกเนี่ยนะฮะแต่ว่าเอาละสามท่านเนี้ยก็เป็นนายทหารคนสำคัญทั้งนั้นนะครับในกองทัพอย่างพลเอกชัดชัยนี่ก็เป็นรองผบ.ทบ.นะฮะพลเอกไพบูลย์นี่ก็รองผบ.ส.ส.เป็นต้นมีข่าวบอกจะลาออกจากราชการทหารพร้อมๆกันทั้งนี้ก็เพื่อให้การแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารกลางปีในเดือนเมษายนเนี่ยมีพื้นที่ขยับขยายจัดวางบุคคลได้ตามต้องการของผู้มีอำนาจมากขึ้นข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยความรู้สึกผมว่าไม่ธรรมดาแล้วนะปรากฏว่าหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนไปถามเจ้าตัวน่ะเจ้าตัวทั้ง3คนบอกไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวไม่เข้าใจไม่คิดจะลาออกทางพลเอกไพบูลย์กับพลเอกฉัตรชัยเนี่ยสองคนเนี่ยชัดเลยว่าไม่ได้คิดเลยไม่เคยได้ยินและไม่เคยมีใครมาบอกเรื่องนี้อย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปใหญ่แล้วไม่ธรรมดามากเข้าไปอีกขนาดสองคนนี้เนี่ยพยายามปฏิเสธแล้วนะครับแล้วปฏิเสธอย่างรัดกุมด้วยคือผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะพลเอกไพบูลย์พลเอกชัดชัยก็พยายามบอกว่าเอ้ยผมไม่พูดหรอกผมไม่รู้ข่าวมาจากไหนมันข่าวลือกันผมจะไปตอบข่าวลือได้ยังไงแต่ไม่มีผมไม่มีความคิดจะลาออกงี้นะฮะพูดแค่นี้ก็เพื่อว่าถ้าไปแสดงความเห็นตามข่าวด้วยเนี่ยมันยาวสองคนนี่พยายามตัดเกมแล้วนะฮะแต่เกมไม่จบแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีแหล่งข่าวจากที่ใดที่หนึ่งปล่อยออกมาแล้วเรื่องนี้แหล่งข่าวที่ปล่อยเห็นน้ำหนักไม่ธรรมดา อย่างน้อยน้ำหนักไม่เป็นรองพลเอกไพบูลย์หรือพลเอกชัดชัยแน่ๆเพราะถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหนังสือพิมพ์ยังไม่ไล่พาดหัวอยู่นึกออกไหมครับเพราะว่าระดับพลเอกไพบูลย์พลเอกชัดชัยนี่เล็กซะที่ไหนล่ะแล้วเจ้าตัวประกาศขาดขนาดนั้นว่าไม่มีไม่คิดลาออกก็น่าจะจบไม่จบเวลาหนังสือพิมพ์เขาจะพาดหัวเนี่ยคุณชุติมาฮะถ้าคุณชุติมาเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามเนี่ยคุณชุติมาไม่ใช่ว่าไปเอาข่าวมาจากไหนแล้วไปพาดหัวเองได้ไม่ใช่นะครับต้องมีแหล่งข่าวให้ข่าวมาแล้วเขาต้องประชุมกองบรรณาธิการค่ะมันต้องเป็นท่าทีต้องเป็นความเชื่อของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆว่าข่าวนี้จับได้ต้องได้ที่มามีน้ำหนักเชื่อถือจึงเอาไปพาดหัวได้ค่ะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ฉบับเดียวนะหลายฉบับพาดหัวในทํานองเดียวกันค่ะอันเนี้ยผมก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่คนอื่นจะไปทําให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะผมว่าอยู่ในละแวกตรงนั้นนะครับอยู่บนเรือแป๊ะหรือใกล้ๆเรือแป๊ะค่ะหรือคนคุ้นเคยคนกันเองค่ะรอบๆลําเรือหรือไม่แล้วการปล่อยออกมาแบบนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่าเจ้าตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกชัดชัยอีกท่านหนึ่งคุณช่วยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ค่ะน่าขออภัยนะฮะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะผมพูดแล้วเจตนาไม่เอ่ยถึงชื่อท่านด้วยความเคารพผมนึกยังไม่ออกจริงๆสำหรับตรงนี้เป็นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสประจำกองนั่นนะฮะอ้าวพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นะครับก็เป็นเรื่องว่า3ท่านเนี้ยนะคงพอเราแล้วล่ะว่าข่าวออกมาจากไหนค่ะแล้วพูดไปทำไมมีท่านผู้ชมครับในระหว่างที่คุณชุติมาแกหาชื่อท่านพลเอกสุรเชษฐ์เจอเนี่ยค่ะก็ไปมีข่าวอีกว่าพลเอกชวลิตค่ะท่านบอกว่าเรื่องนี้ข่าวจริงค่ะไม่ใช่ข่าวลือสำทับอีก1คำรบนี่แหละครับเรื่องนี้ครับในช่วงต้นปีเกิดแบบนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งในอย่างที่ผมบอกจะวิเคราะห์การเมืองยามนี้เนี่ยไม่ต้องไปวิเคราะห์กลุ่มอื่นการวิเคราะห์กลุ่มอื่นให้คสช.เขามองออกมาแต่เรามองเข้าไปในคสช.เนี่ยผมว่าไม่ปกติและผมคิดว่าตัวละครต่างๆเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะฮะผมหลับตานึกถึงภาพว่าถ้าเป็นวรรณกรรมเรื่องสามก๊กป่านนี้เนี่ยเขาเช็คเขาขยับเขาอะไรกันปุ๊บพับปุ๊บพับหมดแล้วล่ะนะคะบรรยากาศอย่างนี้ใครที่อยู่ตรงนั้นแล้วคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องข่าวลือเหลวไหลเป็นเรื่องไม่มีที่มาที่ไป
ถ้าคิดอย่างนั้นผมว่านอนเลี้ยงหลานอยู่บ้านฮะท่านอย่ามาเป็นรัฐมนตรีอย่ามาเป็นเรือแปะอย่ามาเป็นสปช.สนช.คสช.อะไรกันเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ธรรมดาแน่ๆเอาผมจะรู้อีกทีนะค่ะก็ขนาดเจ้าตัวในระดับพลเอกระดับรัฐมนตรีทั้งนั้นเนี่ยค่ะเขาบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวหนังสือพิมพ์ยังพาดหัวอยู่เลยว่ามีค่ะธรรมดาที่ไหนอย่างพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมนี่นะคะก็ถึงขนาดโยนไปให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วก็พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาตอบคำถามในเรื่องนี้ก่อนตนนั้นถึงจะออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นกระแสข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวนี้เชื่อผมดิเขาคงรู้กันหมดแล้วล่ะว่าไผเป็นไผอ่ะค่ะข่าวนี้มาจากไหนอย่างถ้าภาษาพวกผมก็บอกว่าเรื่องแบบนี้มีงานค่ะนะแต่ว่าจะให้พวกผมไปบอกว่างานใครผมบอกไม่ถูกผมไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าคนข้างในอ่ะรู้แล้วว่างานใครค่ะแล้วใครเป็นคนวางงานแล้วเป้าหมายของงานเนี่ยคืออะไรนี่แหละครับมันคือเรื่องยุ่งยุ่งของอำนาจค่ะนี่คือเรื่องที่คสช.หรือกระทั่งบุคคลสำคัญทั้งหลายที่กุมอำนาจอยู่เนี่ยต้องตระหนักแล้วก็เข้าใจไม่มีใครไปทำอะไรท่านนะฮะอันนี้ท่านเล่นอะไรกันอยู่ผมก็ไม่ทราบแต่ผมจะติดตามดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนี่คือสภาพการเมืองถ้าเรามองจากต้นปีโดยโฟกัสที่คสช.กับครม.ตลอดจนแม่น้ำห้าสายในเรือแปะเป็นหลักส่วนสภาพการทางเศรษฐกิจนะครับผมก็ขออนุญาตสวนทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลหน่อยเพราะผมไม่เห็นสัญญาณบวกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการขยับตัวของรายได้ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งประชาชนระดับล่างคือรัฐบาลก็อธิบายไปนะแต่ว่าคนที่เขาอยู่กับชีวิตจริงๆเนี่ยเขาสัมผัสกับของจริงด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะเชื่อตามรัฐบาลหรือไม่อีกเรื่องนึงนะค่ะแต่ที่ผมไปมาหลายๆที่เนี่ยผมคุยกับคนเนี่ยมันหายากมากนะครับคนที่บอกว่าทำมาค้าขึ้นกำลังดิบกำลังดีเนี่ยค่ะมันมีแต่ทุกคนบ่นกระปอดกระแปดบอกว่ายอบแย่บอกว่าเศรษฐกิจทำมาค้าหากินเนี่ยมีปัญหานี่เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องส่งออกเรื่องท่องเที่ยวก็ยังอยู่ในสภาพเหมือนปลายปีที่ผ่านมาผมคิดอย่างนั้นนะครับดังนั้นเรื่องเศรษฐกิจก็หนักประเด็นทางสังคมก็คงไม่มีอะไรละครับสังคมไทยก็อยู่กันแบบง่ายๆสบายสบายอะไรแปลกอะไรใหม่ก็ฮือฮาวูบวาบกันเป็นช่วงๆแล้วก็เงียบหายไปตอนนี้น้องที่เหนียวไก่หายตอนนี้หายทั้งคนทั้งเหนียวไก่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนไปทำอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือสังคมไทยเราเป็นสังคมทิชชู่อะไรไหลเข้ามาเนี่ยเราก็ดูดซึมซับเอาไว้หมดอะจะเป็นน้ำเปล่าน้ำปลาซีอิ๊วขาวขอให้ไหลเข้ามาเถอะสังคมไทยที่เป็นสังคมทิชชู่เนี่ยก็จะดูดซับเอาไว้แต่ว่าจะคัดกรองกันยังไงจะพัฒนาการสิ่งนี้อย่างไรเนี่ยก็เป็นวาระทางสังคมที่จะต้องติดตามนะครับที่จะต้องเรียกอะไรเรียกว่าพิจารณาร่วมกันบ้านเรานี่มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างคุณชุติมาเช่นผมนั่งดูเนี่ยนะเช่นว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนหน้าตาดีเนี่ยนะเราต้องการจะมีชื่อเสียงกันในชั่วข้ามวันข้ามคืนเนี่ยค่ะเราต้องไปหาอะไรที่คนหน้าตาดีเขาไม่ค่อยทำกันเช่นอะไรคะเช่นว่าถ้าเป็นพริตตี้ถ้าเป็นนางแบบเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอต่างๆเนี่ยค่ะอย่าพยายามไปเกิดทางนั้นช้าครับกว่าจะขึ้นไปอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไปอยู่หน้าปัดโทรทัศน์หน้าปัดวิทยุนานคู่แข่งเยอะครับให้ไปขายขนมครกให้ไปทำพวกเนี้ยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยครับขายก๋วยเตี๋ยวขนาดเป็นกระเทยน่ะยังดังอ่ะค่ะคือผมไม่ได้บอกว่ากระเทยไม่ดีไม่งามนะฮะผมเคารพในเสรีภาพตรงนี้แต่ว่าอธิบายว่าเห็นไหมล่ะค่ะใครที่รูปร่างหน้าตาดีๆเนี่ยต้องไปทำของอย่างนั้นนะครับค่ะส่วนใครที่รูปร่างหน้าตาไม่ดีเนี่ยก็ให้พยายามทำในสิ่งที่คนหน้าตาดีเขาทำกันเช่นแสดงออกมาอย่างเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นเรื่องที่หล่อมากค่ะสวยมากเห็นไหมเช่นผมเห็นบางเพจใน Facebook เนี่ยคุณแพนเค้กรู้จักไหมคะ
แพนเค้กเป็นดาราเนี่ยโอเคแต่ว่าแพนเค้กที่แกโอ้ชอบแต่งตัวแล้วก็ถ่ายตามทุ่งหญ้าท้องทุ่งนี่นะคะในโซนของภาคอีสานนั่นนะวันนี้โด่งดังใน Facebook นะคะโลกโซเชียลผมสันนิษฐานว่าถ้าไปสมัครนางงามเนี่ยถ้าให้เขากรอกช่องความสามารถพิเศษนี่แกจะเขียนว่าล้มควายได้ด้วยมือเปล่าควายตัวไหนมีปัญหาก็จับเขาหักเนี่ยนะฮะคุณแพนเค้กคนนั้นเนี่ยนะคนละคนกับนางเอกนะค่ะเนี่ยเอออย่างเงี้ยดังค่ะสังคมไทยเนี่ยชอบแต่ว่าพอเราไปดูเนี่ยนะฮะเช่นว่าอ้าวน้องเหนียวไก่เนี่ยค่ะโอ้คนอยากจะซื้อเหนียวไก่ไปให้ถึงขนาดรณรงค์จะซื้อเหนียวไก่ค่ะให้กินกันเกือบจะเป็นวาระแห่งชาติไปนะครับเพราะฉะนั้นผมดูสั่นสะเทือนไปถึงวงการผู้ว่าเออแต่ว่าพอมันมีเยาวชนบางคนในวัยไล่เลี่ยกันเนี่ยนะฮะเขากำลังทำอะไรที่มันเป็นเนื้อชีวิตจริงๆเขากำลังดูแลพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายหรือต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทนด้วยจิตวิญญาณของนักสู้จริงๆเนี่ยคือถ้าสังคมเห็นก็ดีไปหลายคนก็ช่วยนะค่ะแต่ว่าความฮือฮาบางทีมันไม่เหมือนนะมันไม่เท่าเนี่ยแหละครับสังคมแบบบ้านเราแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ฉกาจฉกรรจ์ถึงขนาดจะโค่นล้มโครงสร้างของสังคมไทยด้วยปรากฏการณ์แบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณว่าเราอยู่กันภายใต้องค์ประกอบหรือบริบทแบบไหนทางสังคมนะครับแล้วผมนี่เป็นคนที่พูดอะไรไม่ใช่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะผมรู้ว่าสิ่งแวดล้อมยกป้ายว่าเบรกตั้งนานแล้วนั้นก็แล้วแต่คุณชุติมาเอาล่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการพูดคุยในภาพรวมนะคะในปี2558นั้นว่าจะเดินทางไปในทิศทางใดนะคะแต่ว่าเราก็ไม่มีอำนาจที่จะกำหนดทิศทางได้หรอกนะคะคสช.แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศไทยในห้วงระยะเวลานี้ด้วยนอกเหนือไปจากภาวะเศรษฐกิจนะคะที่ปี2557ที่ผ่านมานะส่งออกก็ติดลบนะคะการท่องเที่ยวก็ถือได้ว่าพลาดเป้าไปแล้วประเด็นทางด้านการเมืองเองก็ดีนี่นะคะความคืบหน้าในเรื่องของการเมืองก็ย่อมเป็นประเด็นเหตุผลหลักเหมือนกันที่ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินั้นเฝ้าจับตากันดูอยู่นะคะว่าความเป็นประชาธิปไตยนั้นจะเดินหน้าไปในทิศทางใดอันนี้ก็เป็นที่น่าจับตามากๆเลยนะคะในปี2558ส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวหลากหลายภาคส่วนที่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเมืองด้วยในวันพรุ่งนี้6มกราคมสปช.จะมีการพิจารณาเรื่องการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเกิดขึ้นเรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนในวันจันทร์เริ่มต้นในศักราชใหม่ในปี2558นะคะในช่วงนี้ตามติดค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ6มกราคม2558ค่ะทางด้านของสปช.เองนะคะจะมีการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจะให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนะคะคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นเองในตรงนี้นะคะก็มาในมุมที่เขาเรียกว่าตั้งในนามผู้ที่มีคุณธรรมมีความดีแล้วก็เป็นคนดีนั่นเองในการตั้งสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเกิดขึ้นนะคะคุณณัฐวุฒิในมุมมองของคุณณัฐวุฒิเองคิดว่าการตั้งสมัชชาแห่งชาติขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะคะตั้งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็เป็นการวางกับดักทางการเมืองหรือไม่บางคนเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็เกรงว่าเอ๊ะมันจะคล้ายกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2550หรือไม่ที่คนกลุ่มหนึ่งเอาไว้ตรวจสอบคนอีกกลุ่มหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวก็กลายเป็นว่าจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองมองอย่างไรคะผมพยายามจะเข้าใจว่าความคิดแบบนี้เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรารถนาดีต่อประเทศชาติคืออยากจะให้มีองค์กรอะไรที่จะคอยตรวจสอบหรือให้ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้มีอำนาจต่อประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าต้องพูดกันตรงๆเนี่ยก็จะสื่อสารไปตันถึงบรรดาเจ้าของความคิดตลอดจนผู้ที่กำลังจะสนับสนุนความคิดนี้ทั้งหลายนะครับว่าถ้าจะปรารถนาดีต่อประเทศชาติอย่างถึงที่สุดจริงๆเนี่ยนะฮะให้เลิกคิดซะและอย่าทำเลยครับตั้งขึ้นมาเนี่ยองค์กรนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมของคนที่ภาพลักษณ์ดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะเป็นคนมีคุณธรรม
ซึ่งเรียกง่ายๆว่าบรรดาคนดีทั้งหลายของฝ่ายเดียวเนี่ยเข้ามานั่งแล้วพอนั่งเนี่ยเกิดการเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ตัวเองไม่พึงประสงค์เนี่ยคนพวกนี้ครับก็จะคอยนั่งส่งเสียงเรื่องนั้นจะกระทบจริยธรรมเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องนั้นไม่เหมาะสมคำพูดของคนกลุ่มนี้ที่จะตั้งขึ้นเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่มีอำนาจจะดำเนินการใดๆต่อรัฐบาลหรือผู้ที่เขามีอำนาจหน้าที่แต่ในมิติทางการเมืองเนี่ยมันจะเป็นตัวคอยเตะตัดขาจะเป็นตัวคอยทำลายความชอบธรรมจะเป็นตัวคอยสร้างแรงเสียดทานทางการเมืองให้กับรัฐบาลแน่ๆในทางกลับกันนะครับถ้ารัฐบาลชุดที่มาจากการเลือกตั้งเกิดได้กลุ่มคนที่ฝ่ายนี้เขาปรารถนาเนี่ย อันนั้นก็ลอยเลย คืออุ้มกันจนนายกรัฐมนตรีคนดังกล่าวเนี่ยแทบจะเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้รับการอุ้มโยนไปโยนมาจากบรรดาคนดีทั้งหลายนั่นนะครับผมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธคนดีนะครับผมชอบมีคนดีๆมาช่วยบ้านช่วยเมืองใครเขาจะไม่ชอบแต่ที่ผมกลัวก็คือไอ้คนดีที่ตรวจสอบไม่ได้ไอ้คนดีที่ดีกันเองแล้วชวนกันชี้คนอื่นว่าไม่ดีไปเสียหมดเนี่ยไอ้คนพวกนี้ครับอันตรายแล้วที่ผมนั่งดูๆเนี่ยประสบการณ์ผมก็ไม่มากแล้วครับอายุปีนี้ก็ย่างเข้าจะ40เนี่ยนะแต่ผมก็บอกได้ว่าบรรดาคนที่ประกาศว่าตัวเองหรือพวกตัวเป็นคนดีเนี่ยเมื่อเข้ามามีอำนาจเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรชี้วัดนะครับว่าจะดีเลิศประเสริฐสีพิเศษกว่าคนที่เข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนยังไงไม่มีฮะรัฐบาลชุดนี้เอามากันอยู่ 3-4 เดือนแล้วครม.เนี่ยมันมีอะไรอธิบายบ้างนอกจากท่านพูดกันเองท่านย้ำกันเองว่านี่คือโปร่งใสบริสุทธิ์สะอาดประชาชนส่วนใหญ่อยู่กับเราคนเขาเชื่อถือเรานี่ก็พูดกันเองทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วพูดกันเองไม่เท่าไหร่ท่านไม่โอกาสคนอื่นพูดด้วยเพราะถ้าคนอื่นพูดสวนทางมากๆท่านก็จะพาไปปรับทัศนคติเสียหรือคนอื่นเขาจะมีเวทีมาขับเคลื่อนพูดในสิ่งที่แตกต่างท่านก็อ้างว่าอยู่ในกฎอัยการศึก อย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปเรียกร้องให้ท่านเลิกนะฮะเพราะผมพูดมานานแล้วว่าเขาไม่เลิกหรอกแต่ผมกำลังอธิบายว่ารัฐบาลที่ปิดช่องทางในการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเนี่ยจะประกาศว่านี่เป็นรัฐบาลที่ดีสะอาดบริสุทธิ์ประกาศไม่ได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดฮะแต่ว่าท่านจะไปตีขลุ่มเอาว่าคนเขายอมรับอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะหลักการสำคัญของรัฐบาลเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสให้กับประชาชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆเขาได้ตรวจสอบเขาได้วิพากษ์วิจารณ์เขาได้แสดงความเห็นท่านไปไหนมาไหนท่านเปิดให้แต่คนที่เขาเห็นด้วยกับท่านหรือบางทีไม่เห็นด้วยอ่ะแต่ท่านก็มีหน่วยกำลังต่างๆเนี่ยไปยืนชิดๆใกล้ๆคนพวกนั้นก็ต้องมายืนตรงทำเหมือนกับว่าเห็นด้วยกับท่านแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้กับคนที่เห็นต่างเลยแล้วท่านก็จะบอกว่าเห็นไหมไปไหนๆคนก็ต้อนรับมันพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะภาพเนี่ยสร้างได้แต่สรุปไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่มีพื้นที่ของคนที่เห็นต่างอย่างแจ่มชัดนี่พูดนี่ก็ไม่ต้องแบบมาหาว่าผมไม่เข้าใจสถานการณ์มาเรียกร้องเลิกกฎอัยการศึกอยู่ได้ผมไม่เคยไปเรียกร้องกับท่านนะค่ะผมรู้ว่าท่านคงจะถือสิ่งนี้จนท่านพ้นจากอำนาจไปก็ไม่มีปัญหานะครับกลับมาที่เรื่องสมัชชาคุณธรรมเนี่ยค่ะผมว่าเพลาๆกันบ้างเถอะครับแค่ที่ท่านเป็นกันอยู่ที่ท่านยอกันเองเชียร์กันเองเนี่ยค่ะท่านก็ทำท่าจะศักดิ์สิทธิ์กันอยู่แล้วนะแล้วจะดีอะไรกันขึ้นอีกจะมีคุณธรรมจริยธรรมอะไรกันขึ้นมาอีกค่ะเอากันชัดๆเนี่ยแหละครับสร้างกติกาที่ประชาชนเขายอมรับให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนใครก็ตามที่จะเข้ามามีบทบาทหน้าที่อย่าให้ข้ามหัวข้ามหูประชาชนมาให้ยึดโยงกันเข้าไว้ค่ะอย่างเงี้ยไปได้แล้ว
นี่องค์กรพิเศษเหล่านี้เนี่ยเอามาเป็นพวกบรรดาจิ๊กโก้ซุ่มในมุมมืดทั้งนั้นอะไอตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเนี่ยคนพวกนี้ก็น่องเน่งน่องแกละน่องเน่งน่องแกละไปแต่ว่าพอเริ่มมีสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะคนพวกนี้จะเป็นหัวเชื้ออย่างดีเลยที่จะออกมาทิ่มแทงเล่นงานรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งค่ะในตรงนี้นะคะก็น่าจับตาเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นภาพรวมเป็นภาพกว้างๆเหมือนกันนะคะที่เป็นวัตถุประสงค์ที่จะตั้งมาเนี่ยในตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าประสงค์ของเขาคืออะไรแล้วก็ต้องรอดูได้ว่าสปช.นั้นจะผ่านห่วงตรงนี้ไปได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นสนช.ใช่ไหมคะก็คือพิจารณาส่งเรื่องไปให้สนช.นั้นพิจารณาออกเป็นพรบ.หรือว่าอะไรก็ว่ากันไปในตรงนี้ค่ะก็น่าจับตากันอีกหนึ่งประเด็นนี่นะคะอำนาจในการควบคุมคนอื่นทั้งหมดเขาบอกว่าการที่จะเลือกคนเข้ามาจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนมีคุณธรรมมากกว่าใครนะคะในตรงนี้สมัชชาคุณธรรมเอาละบัดเอาเป็นว่าเอาไว้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพอ6มกราคมผ่านพ้นไปเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าในสปช.นั้นเขาจะหารือกันเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างทีนี้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะคุณณัฐวุฒิสำหรับข้อเสนอจากกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะในเรื่องการให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.แล้วก็ที่ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยค่ะเพื่อเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนนอกสามารถมาเป็นได้นะเนี่ยนะคะล่าสุดคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ตัวแทนของกปปส.เองก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับแนวคิดของกปปส.แต่อย่างใดนะซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปในห้วงระยะเวลาที่ต่อต้านรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียกร้องเหลือเกินว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากนายกรัฐมนตรีมาตรา7นายกรัฐมนตรีพระราชทานคือพูดง่ายว่าจะเอานายกรัฐมนตรีคนนอกแต่พอมาในสถานการณ์ณปัจจุบันก็กลายเป็นว่ากลับลำไปทุกคนก็งงโดยเฉพาะคำนวณสิทธิสมานเองก็ออกมางงเหมือนกันออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวในเรื่องนี้คุณอทุศคิดว่ามีอะไรแอบแฝงเบื้องลึกเบื้องหลังหรือไม่คะไม่มีเลยครับมีแต่เบื้องหน้า คุณชุติมาต้องเข้าใจว่าไอ้ที่กปปส.หรือว่ากลุ่มพันธมิตรแต่ก่อนนู้นนะฮะที่ชุมนุมจนบ้านเมืองยักใหญ่ยักยันแล้วก็ออกมาเรียกร้องนายกม.7นายกคนกลางคนนอกเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้อย่างนั้นจริงๆนะสิ่งที่เขาอยากได้คือเครื่องมืออะไรสักอย่างมาล้มรัฐบาลที่เป็นเป้าหมายตอนที่เขาเรียกร้องนายกม.7เรียกร้องอะไรสารพัดที่มันขัดหลักการประชาธิปไตยขัดรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจริงๆเขาเพียงอยากให้ทักษิณเนี่ยล้มลงไปทีนี้จะล้มทักษิณได้ยังไงล่ะครับถ้าไม่มีนายกที่มาจากไหนสักแห่งเนื้อมาเป็นแทนถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันที่สุเทพยังไม่ยอมคลายนกหวีดยังคาบติดปากอยู่จนเขายึดอำนาจแล้วเรียกร้องทั้งปฏิวัติประชาชนสภาประชาชนนายกคนนอกนายกคนกลางสารพัดที่จะเอามาพูดก็ไม่ใช่ว่าสุเทพหรือกปปส.อยากได้อย่างนั้นแต่เขาอยากล้มยิ่งลักษณ์เขาก็เลยต้องหาใครก็ได้ค่ะมาด้วยวิธีการไหนก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียก่อนอันนั้นถือว่าสมประสงค์ในขั้นที่1แล้วหลังจากนั้นคนพวกนี้ก็มีความมั่นใจว่าจะมาโดยวิธีใดก็แล้วแต่นี่นะฮะนายกเนี่ยอย่างที่ได้นายกประยุทธ์เนี่ยเขาก็ชอบนะค่ะคุณชุติมาจำไม่ได้เลยเขาแต่งตัวทหารดิ้นกันหูเฉียวดินเนี่ยบางคนอ่ะฉลองกันนะฮะค่ะโอ้โหสู้เขาไปอย่าได้ถอยดิ้นกันกอดกันเฮกันหลังยึดอำนาจไม่กี่วันค่ะแล้วก็มีความสุขเพราะว่าการเกิดขึ้นของนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชานั่นคือการล้มลงของนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรอันนี้จากตำแหน่งนะครับค่ะส่วนจากหัวใจประชาชนเนี่ยพิสูจน์กันเอาเองก็แล้วกันว่าใครยังอยู่ใครกำลังล้มลงค่ะผมไม่ทราบค่ะแต่ว่าพอพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคนพวกนั้นหมายความประกอบปปส.ซึ่งเนื้อแท้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะมีความเชื่อว่าจะเร็วช้าอย่างไรก็แล้วแต่บ้านเมืองก็จะกลับไปสู่การเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์แกจะเป็นอยู่ได้ยังไง3ปี5ปีหรืออย่างก็ไม่รู้อีกนะแต่ว่าสถานการณ์มันจะทำอย่างนั้นได้หรือค่ะทีนี้พอเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปัตย์ก็หวังว่าไอ้กติกาใหม่ที่ออกแบบเนี่ยจะเอื้อให้แล้วตัวเองจะเข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการอย่างนี้เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งไหมครับท่านผู้ชมตอนที่พันธมิตรออกมาขับไล่รัฐบาลนายกทักษิณนั่นน่ะค่ะตอนนั้นยุบสภาแล้วไงเขาเลยเรียกร้องนายกคนนอกค่ะประชาธิปัตย์ก็เอาด้วยมาร์คม.7ไงครับค่ะแล้วตอนขับไล่นายกเองละ
พราะว่านายกยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วไงก็เลยอยากได้นายกพิสดารขึ้นมาอีกแต่ช่วงของรอยต่อระหว่างนายกสมชายกับการที่อภิสิทธิ์เป็นนายก คนพวกนี้ไม่เรียกร้องนายกคนนอกเอาละเหตุผลเพราะว่าสภายังอยู่แล้วก็เลยมีอิทธิพลพิเศษที่เขาเรียกว่าไปตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารเนี่ยเอาอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องสมประโยชน์กันว่าล้มรัฐบาลเลือกตั้งชุดนั้นเสียก่อนแล้วใครออกมาเป็นดาบสุดท้ายในการล้มก็เอาอำนาจไปเช่นว่าคณะยึดอำนาจเนี่ยยึดแล้วท่านก็ว่างของท่านไปก่อนแต่ว่าพอออกกติกาใหม่อย่าลืมนะกติกามันต้องเอื้อนะกติกามันต้องให้พวกผมเล่นได้นะอย่างเงี้ยเหมือนปี50นี่ไงครับออกรัฐธรรมนูญมาเนี่ยไอ้ระบบการเลือกตั้งที่เปลี่ยนกันเป็นพวงใหญ่3คนจากปาร์ตี้ลิสต์100คนเป็นสัดส่วน6กลุ่มนะค่ะอันนั้นเพื่อให้ประชาธิปัตย์ชนะแล้วประชาธิปัตย์มาแก้รัฐธรรมนูญเองอีกทีนึงค่ะเป็นกติกาในการเลือกตั้งกรกฎาคม54นั่นก็เพื่อให้ตัวเองกับพรรคร่วมรวมกันแล้วชนะแต่มันไม่ชนะไงค่ะเที่ยวนี้เขาก็ลุ้นแบบนี้อยู่อีกค่ะดังนั้นอย่าไปประหลาดใจเลยคุณคำนูนคุณก็รู้อยู่ดีค่ะว่าไอ้ที่เรียกร้องนายกคนนอกกันน่ะเพียงเพื่อสเต็ป1ในการล้มรัฐบาลเลือกตั้งค่ะแต่ถ้าหากว่ามันมีกติกาที่ทำให้คุณเลือกตั้งแล้วชนะได้พวกคุณก็เอากันแบบนั้นค่ะไปใช้ปัดไม่เป่าลกนกหวีดถ้ามีกติกาอะไรการันตีว่าเขาชนะแน่ๆแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วยังแพ้อีกจะออกมาเป่าอีกค่ะอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะความจริงมันเป็นแบบนี้ฮะค่ะแล้วผมก็ต้องพูดตรงๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารายการเข้าใจตรงกันนะเนี่ยพูดเบี้ยวมากหน่อยเดี๋ยวประชาชนเข้าใจไม่ตรงกันค่ะชัดๆครับว่าการตั้งกติกาว่านายกมาจากคนนอกได้เนี่ยบางทีมันไอ้คนที่เขาคิดเขาหวังอะว่าเลือกตั้งคราวนี้กติกาเอื้อให้ชนะเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในอำนาจคุณชุติมานึกออกไหมอย่างพวกผมเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมาแบบนี้ก็เหมือนกับสมัยรสช.ทำทางเตรียมแผนไว้ให้กับพลเอกสุจินดาทีนี้ถ้าพวกผมคิดแบบนี้นะกปปส.กับประชาธิปัตย์ก็มีสิทธิ์คิดแบบนี้แล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าไงหมายความว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลโทษไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะก็คนอื่นเขาจะมาเป็นไงอย่างนี้นี่เองก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่มันเกิดเรื่องร้ายๆซะจนผมเนี่ยต้องพูดกับโลกตรงๆค่ะว่าเป็นเช่นนี้ค่ะน่าจะเข้าใจตรงกันนะคะแล้วก็ฝากไปยังคุณคำนวณสิทธิสมานด้วยก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรแล้วนะคะกับการที่ออกมากลับลำของกปปส.ในครั้งนี้นำโดยคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นั่นเองนะคะอีกประเด็นหนึ่งทิ้งท้ายค่ะที่ได้เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการนั่นเองซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มพี่น้องชาวสวนยางในภาคใต้นำโดยคุณทศพลขวัญรอดนี่ค่ะที่ออกมาบอกแล้วว่า15มกราคมนี้กลุ่มภาคีเครือข่ายชาวสวนยางแล้วก็ปาล์มน้ำมัน16จังหวัดภาคใต้จะมีการนัดรวมตัวกันก็คือจัดงานเสวนาในครั้งใหญ่กันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะแฉว่ารัฐบาลเนี่ยโกงกินอะไรกันบ้างว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวไม่ได้ทำเพื่อพี่น้องชาวสวนยางอะไรแต่อย่างไรเลยนะครับแต่เป็นการแทรกแซงราคาเพื่อนายทุนต่างหากในตรงนี้มุมมองของคุณณัฐวุฒิมองอย่างไรเห็นว่าในการออกมาในครั้งนี้จะเป็นการเรียกร้องให้คุณอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั้นลาออกจากตำแหน่งด้วยคุณอำนวยคงไม่ใช่เป้าใหญ่อะไรหรอกของพี่น้องชาวสวนยางที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยนะฮะค่ะเป้าหลักจริงๆก็คือเรื่องตัวเลขราคานั่นแหละแล้วคุณอำนวยจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพียงแต่ถ้าเราดูท่วงทำนองของพี่น้องชาวสวนยางที่ปักได้เนี่ยก็ในเสียงหึ่มหึ่มเอาแน่เอาแน่เนี่ยนะแต่ก็จะมีพื้นที่เวลาให้กับรัฐบาลอยู่ตลอดเหมือนกันวันภายในเดือนนี้ถ้าไม่ได้แล้วก็ลุยแน่พอถึงเวลาก็เราจะคุยกันอีกแล้วก็หลังจากคุยกันเนี่ยจะต้องมีมาตรการแน่ๆก็เอาละผมมองโลกในแง่ดีว่าจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวชุมนุม อะไรที่มันเผชิญหน้ากันแต่ถ้าเทียบกับตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ยอมเลยนะครับนั่นนะฮุบมีการปิดถนนมีการเผารถตำรวจรถเจ้าหน้าที่ต่างๆแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นอีกแต่ว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างโชคดีได้เวลาจากพี่น้องชาวสวนยางเป็นระยะ
แต่ว่าจะโชคดีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังตีโจทย์ผิดว่าพี่น้องชาวสวนยางต้องการอะไรนี่ในแง่บวกนะฮะแต่ถ้าในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามจะเล่นเกมเล่นลีลากับชาวสวนยางซึ่งผมได้เตือนไว้แล้วในรายการนี้เมื่อหลายวันมาแล้วว่าที่คุณอำนวยปฏิเสธที่พูดน่ะว่านี่ยางกำลังราคา60ราคา6บาท60บาท75สตางค์แล้วถือว่าบรรลุเป้ากำลังเป็นที่น่าพอใจนี่ท่านอย่าเที่ยวพูดเพราะว่าความหมายที่ท่านพูดกับความต้องการของคนสวนยางเนี่ยมันคนละอย่างกันแล้วพอพูดไปแล้วเนี่ยมันสับสนและเป็นปัญหาไงครับเพราะว่าทางฝ่ายรัฐบาลคุณอำนวยก็รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขณะนี้กำลังเป็นที่น่าพอใจเป็นไปได้ตามเป้าเราตั้งเป้าไว้60บาทสิ้นปีนี่60บาท75นี่หน่วยงานองค์กรกระทรวงต่างๆเขารู้อย่างนี้นะฮะรับทราบอย่างนี้แต่ว่าคนสวนยางเขาบอกว่ามันตลาดท้องถิ่นมันไม่ใช่และยางที่คุณอำนวยพูดว่าเลย60ไปแล้วนี่คือยางแผ่นลมควันแต่มันไม่ใช่น้ำยางแม้กระทั่งยางแผ่นดิบก็ยังไม่ถึงและถึงแม้ว่าจะถึงนี่ก็ไม่ใช่ตัวเลขนั้นอีกเขาอยากได้80โน้ตอย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยครับรัฐบาลต้องเดินดีๆอย่าไปใช้เทคนิควิทยายุทธทางการเมืองนะไปสื่อสารกับสื่อส่วนกลางบิดไปบิดมาแล้วนึกว่าพี่น้องชาวสวนยางเขาจะหลงทางหลงประเด็นมันไม่ใช่ชั่วโมงนี้ประชาชนเขาก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเหมือนกันทั้งประเทศนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะค่อยมาขยายความในวันต่อๆไปค่ะนะคะแล้วก็สืบเนื่องจากในวันที่5มกราคมนี้นะคะกลุ่มภาคีเครือข่ายเองก็บอกว่ารอดูทิศทางก่อนนะเห็นว่ารัฐบาลบอกว่าจะดูในส่วนของตลาดที่บอกว่าจะให้ราคานั้นดีขึ้นที่บอกว่าตลาดยางเข้ามาแทรกแซง100กว่าตลาดจะทำให้ราคายางนั้นดีขึ้นนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของกลุ่มภาคีเครือข่ายเองก็บอกว่ารอดูก่อนไอ้ที่100กว่าตลาดเนี่ยราคามันจะดีขึ้นจริงหรือไม่ถ้าไม่ดีขึ้นหลังจากวันที่5มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะกลุ่มชาวสวนยางจะออกมาบอกว่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะรูปแบบไหนนะคะในตรงนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำค่ำคืนนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิใสเกื้อมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิใสเกื้อและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ